สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับที่15 ตุลาคม 2565สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำคลิปให้นะครับก็ยุ่งในเรื่องของการต่อเติมบ้านนะครับก็เลยหมดแรงนะครับก็เลยต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาทบทวนตลาดกันอีกทีนึงว่าในสัปดาห์หน้าเราจะวางแผนเทรดยังไงนะครับก็จะกลับมา4คู่เหมือนเดิมนะครับทองคำ EU UJ แล้วก็ NU นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าสนใจด้วยหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตแนวรับแนวต้านกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทองคำผมอ่านเจอข่าวนี้นิดแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆดูเอาไว้เป็นข้อมูลนะอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะครับ ANZ Bank ประมาณการว่าราคาทองคำเนี่ยจะวิ่งลงสู่ประมาณ1,600เหรียญนะครับภายในสิ้นปีนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดไว้ให้เรานะครับก็อันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะโอเคนะครับซึ่งในโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็มองว่า1,600เนี่ยน่าจะถึงแน่ๆภายในสิ้นปีนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจเข้าซื้อเข้าขายทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทองคำก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำคลิปให้แต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยให้กรอบราคาของทองคําตามชานอลลายสีฟ้าตัวนี้นะครับงั้นถ้าเพื่อนๆที่จะรอดักเซลก็คือรอโซนประมาณนี้นะก็คือตอนนี้เขาย่อไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วย่อแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ย่อดังนั้นในสัปดาห์หน้าขาเซลก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นต่อเพียงแต่ว่าอย่ามากดเซลตรงนี้นะครับอย่ามากดเซลตรงปลายแท่งสีแดงนะให้เขาฟื้นกลับขึ้นไปก่อนแล้วค่อยกดนะครับทําไมถึงมองว่าขาเซลมันยังเป็นต่ออยู่ก็จากตัวเลข CPI ที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วก็มองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อเนื่องได้อยู่เพียงแต่ว่าจะเพียงแต่ว่าให้เขาคลายกําลังก่อนแล้วค่อยกดเซลล์นะครับแต่ผลตรงนี้นะทองคํามันวิ่งไวนะครับตัวเลขเงินที่มันกินในพอร์ตเรามันจะกินเร็วนะอันนี้เป็นกรอบใหญ่นิดนึงนะมันใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ในการวิ่งนะครับก่อนเพื่อนๆใจเย็นๆที่จะกดเซลล์นะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้าเซลล์ตรงโซน channel line ตัวนี้ไปแล้วก็ retailing stop loss หน้าที่เรามีคือบริหารความเสี่ยงกับกำไรนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนตลาดดังนั้นมีกำไรแล้วก็ต้องแบ่งเก็บกำไรด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเอาแนวรับก่อนเนาะแนวรับเนี่ยโลเดิมผมไม่ให้นะเพราะผมถือว่าโลเดิมมันเป็นแนวรับโดยธรรมชาติแล้วแต่ถ้าจะเข้าซื้อตอนนี้ก็คงไม่ค่อยแนะนำตรงนี้เท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าจะซื้อจริงๆให้เขาเบรกเอาโลเดิมลงมาก่อนอันแนวรับที่ผมจะให้สำหรับแนวที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นแนวแรกนะครับประมาณ1,585ประมาณนี้นะแต่ผมเขียนตัวเลขกลมๆไว้1,600เพราะมองว่าตัวเลข1,600น่าจะเป็นคีย์เลเวลที่มีความสำคัญในเชิงจิตวิทยานะครับตัวนี้นะแนวรับที่1นะครับแนวที่2คือ1,544แล้วก็1,521ก่อนที่จะถึง1,500เนี่ยผมให้1,521ก่อนนั้นแนวรับจะมีอยู่3แนวก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมันจะไม่ได้ถึงในสัปดาห์หน้าหรอกแต่ว่าให้เทรนเอาไว้ก่อนนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อผมยังมองว่าแนวเข้าซื้อที่สวยแล้วก็เหมาะที่จะเข้าซื้อเนี่ยก็อยากให้รอในโซน channel line ตัวนี้เหมือนเดิมครับก็จะอยู่ประมาณ1,545อาจจะรอนานนิดนึงนะถ้าจะเก็บแบบซื้อแบบสกอร์วิ่งเทรดก็โซนประมาณ1,585ก็ยังพอได้นะครับส่วนแนวต้านแนวต้านตอนนี้ minor swing มันยังไม่ค่อยชัดผมจะกางให้แบบนี้นะครับในกรอบ time frame 4ชั่วโมงนะเพื่อนๆกางที่ minor swing ตัวนี้ครับแต่ดูแล้วสัปดาห์หน้าเขาน่าจะทำ new low ได้อีกนะเพราะดูตามโมเมนตัมขาลงค่อนข้างจะแรงพอสมควรดังนั้นแนวต้านแรกที่มองแล้วมันน่าสนใจเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1,585โซนนี้นะครับฟิโบ 50.0 ของ minor swing ขาลงแต่ผมมองว่าสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์หน้าจะย่อได้ไม่ไกลเท่าไหร่มันน่าจะลงมาได้อีกนะครับนั้นตัวแนวต้านมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเขาทำ new low ใหม่เพื่อนๆกลางฟิโบตัวนี้ใหม่นะครับอย่าใช้ฟิโบที่ผมวิเคราะห์วันนี้นะให้ลากฟิโบลงมานะครับแนวต้านข้างบนมันก็จะเปลี่ยนไปนั้นตอนนี้เนี่ยแนวที่มันพอได้ตามนี้ก็คือ 50.01685 ถ้าเขาย่อไม่ถึงโซนนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เข้าเซลล์นะครับเพราะว่ามันอาร์อาร์มันจะไม่ค่อยคุ้มแต่บางท่านถ้ารอไม่ไหวก็38.21674อย่างนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่า
23.6จะไม่ค่อยแนะนําถึงบางทีมันจะใช้ได้23.6มันจะใช้ได้ก็แต่เมื่อการปรับฐานมันขึ้นแบบอื่นๆในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นแค่อย่างนี้มันถึงจะพอ23.6ถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเขาขึ้นแบบเขียวในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงให้เห็นเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดควรจะ38.2หรือ50.0นะครับอันนี้คือไอเดียในการเทรดเซลล์ทองคําในสัปดาห์หน้าถามว่าทำไมถึงพอถือเซลล์ต่อได้อยู่นะครับก็ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ตอนนี้ในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเนี่ยตัว Divergence มันยังไม่มานะครับ4 ชั่วโมงยังไม่มาแปลว่าการปรับฐานย่อขึ้นไปน่าจะลงต่อได้อีกแล้วก็ในไทม์เฟรม Day 1ก็สภาวะตลาดมันก็ยังไม่เห็น Divergence ดังนั้นมองว่าการปรับฐานขึ้นก็น่าจะลงต่อได้อีกสำหรับทองคำในสัปดาห์หน้านะครับแนวเข้าช้อนซื้อที่น่าสนใจก็อธิบายให้ไปแล้วต้องอย่างน้อยที่สุดต้องโซนประมาณ1,600ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดู ERUSD นะครับ ERUSD ในกรอบ time frame ใหญ่ time frame รายเดือนยังเป็นขาลงชัดเจนอันนี้เทรนไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ลงแบบชันมากด้วยนะก็ให้เราเข้าใจเทรนแบบนี้ก่อนทีนี้แนวรับที่อยู่ข้างล่างถัดไปที่ผมมองเอาไว้เนี่ยประมาณ0.914ประมาณนี้นะครับแนวรับถัดไปนะเป็นแนวรับที่ใช้เวลาอาจจะหลายสัปดาห์นะครับกว่าจะมาแตะตรงนี้ได้นะแต่ว่าให้รู้แบบว่าแนวรับตัวนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่โลเดิมที่เขาเคยทําไว้ในกรอบไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันประมาณ0.825ประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังไม่ถึงภายใน2 เดือนนี้หรอกแต่ว่าให้เราดูเทรนด์ตลาดใหญ่ตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับในกรอบไทม์เฟรมรายเดือนนะโอเคคราวนี้ไปดูรายสัปดาห์แล้วก็รายวันแล้วก็ราย4 ชั่วโมงที่เราเห็นในกรอบ time frame รายวันนะครับผมให้กรอบราคาเป็น channel line สีฟ้าตัวนี้นะครับนั้นตัว channel line ตัวนี้เพื่อนๆก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการเข้าซื้อเข้าขายไม่ว่าเราจะเข้าซื้อหรือเข้าขายปกติตัวปิดกำไรมันจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งสมมติว่าเราเข้าเซลล์ตรงโซน trend line ตัวนี้เนี่ยกำไรของเราจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของminor swing ขาขึ้นล่าสุดตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือปิดกำไรไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าเราไปลากให้ชัดเจนตัวนี้ในทางเฟรม4ชั่วโมงอย่างนี้นะครับกลาง minor swing ตัวนี้ขึ้นปุ๊บถ้าเรากดเซลล์ตามแนวเส้น channel line ตัวนี้นะก็ 50.0 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองนะครับซึ่งก็คือเทคโปรฟิตจบไปแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆที่จะถือต่อก็ต้องลุ้นกันต่อว่าเขาจะลงต่อได้ไหมหรือเขาจะแค่ทำไฮโลที่1เพื่อที่จะปรับฐานเป็นขาขึ้นในระยะสั้นอันนี้เราคาดการแล้วก็บอกตลาดล่วงหน้าไม่ได้ให้เขาเฉลยตัวเองนะครับแต่ว่าตาม strategy เนี่ยก็คือ 50% ปิดกำไรไปแล้วถ้าจะถือต่อก็ retailing stop loss กันกำไรเอาไว้นะครับสำหรับขาเซลล์ทีนี้แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านในกรอบใหญ่ผมให้เป็น channel line นะส่วนแนวรับถัดไปก็คือประมาณ 0.914 แต่ก่อนที่จะถึงจุด914เนี่ยมันจะมีแนวรับเล็กๆอยู่ให้กลางแบบนี้นะครับผมไม่ได้ขีดเส้นเอาไว้ให้ล่วงหน้าเพราะว่ามันจะตาลายก็เลยกลางให้ดูแบบนี้เลยนะก็ถ้าจะเข้าซื้อนะครับโซนก็จะประมาณ 0.941 แนวที่1นะครับ 0.925แต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เขาวิ่งลงเขาวิ่งยังไงนะครับถ้าเขาวิ่งลงแบบแดงต่อเนื่องเนี่ยโซนที่น่าสนใจมันจะเป็น127ประมาณ0.941นะครับแต่ถ้าเขาลงแบบค่อยๆลงเขียวแดงเขียวแดงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวที่น่าสนใจมันอาจจะไม่ใช่127มันจะกลายเป็น161.8ประมาณ0.925ดังนั้นเพื่อนๆจะเข้าตรงไหนเนี่ยจะเข้าตรง127หรือว่า161.8เนี่ยดูตลาดวิเคราะห์ตลาดทุกวันนะครับเราวิเคราะห์ตลาดทุกวันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดออเดอร์ทุกวันถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่เราสนใจแล้วก็อินดิเคเตอร์มันครบถ้วนตามเงื่อนไขกับกลยุทธ์ที่เราใช้นะครับส่วนแนวต้านนะแนวต้านก็ใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับซึ่งผมมองมันมีโอกาสที่จะทำนิวโลได้ในสัปดาห์หน้านะถ้าเขาทำนิวโลใหม่ก็กลางตัวนี้ลงมาตามโลใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้โลเขาอยู่ตรงนี้นั้นแนวต้านแรกที่เป็นแนวต้านในเชิงจิตวิทยาที่เขาจะต้องผ่านถ้าเขาจะปรับฐานเป็นขาขึ้นได้ในระยะสั้นเนี่ยก็คือ 50.0 ตัวนี้ครับ 0.9815 ประมาณนี้นะแนวที่1ก่อน
ถ้าเขาปิดเหนือตรงนี้ขึ้นไปได้เขาถึงจะย่อแล้วก็ไปต่อโดยที่มีแนวต้านถัดไปก็จะเป็นโซน78.6นะครับ0.992แล้วก็แถวแถวไฮเดิมเลยประมาณ1.00ประมาณนี้นะครับอันนี้แนวต้านในสัปดาห์หน้าให้ไว้ประมาณนี้ก็มองว่าน่าจะยังไม่สามารถที่จะเบรกเอาเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะปรับฐานเป็นขาลงต่อได้อยู่สำหรับ EURUSD นะครับอันนี้คือมองตามเทคนิคอลแอนาลิซิสนะถ้าเพื่อนๆถ้าเลยระหว่างสัปดาห์มันมีข่าวของ ECB แทรกเข้ามาเนี่ยเทรนด์ตลาดมันอาจจะเปลี่ยนไปตามที่ผมพูดดังนั้นเพื่อนๆก็ใช้ทั้ง2อย่างนะครับเทคนิคอลแอนาลิซิสแล้วก็ฟันเดเมนทัลโดยเงี่ยหูฟังธนาคารกลางทั้ง Fed แล้วก็ทั้ง ECB ด้วยนะครับคราวนี้มาดู UJ นะครับ UJตอนนี้เราเห็น Classic Divergence Day 1ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้นะจากยอดนี้กับยอดนี้นะครับน่าจะ Divergence แล้วแหละแล้วก็สภาวะตลาดเป็น Overbought อันนี้คือเข้าเงื่อนไขในกรอบ Time Frame Day 1นะครับแล้วก็แต่ว่าในทาง Fundamental เนี่ย UJ มันยังเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนถึงแม้ว่าเขาจะทำ New High ในรอบ24ปีก็ตามเนี่ยตราบใดที่ BOJ ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยดูเจมันก็ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งข่าวที่เราตามมาล่าสุดก็คือ BOJ จะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงประมาณต้นปีหน้านะครับตอนนี้ข่าวมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนนะโอเคคราวนี้ในทางเทคนิคอลแอนาลิซิสผมมองตลาดยังไงนะครับแนวต้านในสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไว้เนี่ยก็จะมีแนวประมาณ 148.4 เป็นแนวต้านที่ผมว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็กลับมาวิเคราะห์ให้ใหม่ผมลากเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู2เส้นข้างบนกับข้างล่างนี้ให้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าลากในลักษณะแบบนี้ถ้าโครงสร้างราคามันออกมาในลักษณะใกล้เคียงกับแบบนี้เนี่ยมันจะเป็น rising wedge โครงสร้างที่เป็น rising wedge มันจะบอกว่าเทรนด์มันใกล้จะสุดแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ให้อ่านตลาดแบบนี้ก่อนยกเว้นว่าเขาจะสามารถปิดราคาได้สูงกว่านี้ก็ค่อยมาเปลี่ยนตลาดกันอีกทีนะครับตัว UJ ผมก็เลยเปิดเซลล์ตามแนวเส้นสีชมพูนี้ไว้ดูว่าจะรอดไหมนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคคราวนี้แนวต้านบอกไปแล้วนะแนว 148.3ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้ประกอบกับเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูนี้ได้ก็เลยเข้าเซลล์ส่วนนี้เอาไว้ตั้งเพนดิ้งเอาไว้ในวันศุกร์มันก็เกี่ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะรอดไม่รอดในสัปดาห์หน้านะคราวนี้มันจะมีแนวต้านอีกคือถ้าสมมติว่าแนวนี้เอาไม่อยู่แนวต้านถัดไปมันอยู่ที่ไหนนะครับโดยปกติบางครั้งเนี่ยตลาดมันย่อที่พี่โบ200จริงแต่ว่าถ้ามันโมเมนตัมมันแรงเนี่ยมันจะไม่หยุดที่200นะครับงั้นผมให้แนวต้านเพื่อนๆถัดไปเนี่ยอยู่ที่ 261.8 ไกลหน่อยนะไกลหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่เอาไว้ก่อน 153.9 แนวใหญ่ๆนะครับถัดไปแต่ว่ามันจะมีแนวเล็กๆตรงนี้อยู่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะใช้ 153.9 เนี่ยเราใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็พอนะครับกลางตัวนี้ดูนะครับตอนนี้มันขึ้นแล้วมันไม่ย่อเลยนะมันไม่มีไมเนอร์สวิงให้เราจับมีที่ชัดที่สุดก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวไมเนอร์สวิงล่าสุดดังนั้นบางครั้งโซนมันก็จะมีเออร์เรอร์อยู่บ้างเช่นผมมองว่ามันประมาณ 148.8 ใช่ไหมครับตามเส้นเทรนด์ไลน์สีนี้นะแต่ว่าถ้ากลางไมเนอร์สวิงตัวนี้เนี่ยพี่โบแนวต้านถัดไปมันจะไม่ใช่ 148.8 นะมันจะเป็น 149.3 ดังนั้นเราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าก็อาจจะสามารถปรับฐานย่อลงแล้วก็ดีดขึ้นไปถึง 149.3 ก็ได้นะแล้วก็ก่อนที่จะถึง153เนี่ยก็จะมี 151.4 เป็นไมเนอร์สวิงตัวนี้ดังนั้นแนวต้านขนาดเล็กที่ให้เพื่อนๆไว้ในสัปดาห์หน้านะถ้าสมมติเข้าเบรกเอาท์จริงๆนะครับก่อนที่จะถึง154ประมาณแถวๆนี้เนี่ยก็จะมี 151.4 แล้วก็ 149.3 เอาแนวต้านไว้แบบนี้นะครับถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูฟังใหม่ก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นส่วนแนวรับแนวรับเนี่ยไม่แนะนำให้ถ้าจะเทรด day time trader เนี่ยให้ใช้แนวนี้ได้หมายถึง scalping trade ใช้แนวนี้ได้ซึ่งเราก็จะได้แนวแรกเนี่ย
23.6ประมาณ146.8ตรงนี้นะครับแล้วก็38.2ก็ประมาณ145.6แต่แนวรับที่ดูแข็งแรงกว่ามันจะเป็น50.0นะครับ144.6แนวนี้นะส่วนนี้นะครับ144.6ดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเทรดสั้นแล้วก็รอเข้าซื้อเนี่ยก็อยากให้รอให้ถึงให้เขาย่อลงมาถึงประมาณอย่างน้อย38.2หรือ50.0ประมาณนี้นะครับ145.6หรือ144.6ถึงจะเหมาะที่จะเข้าซื้อแต่ถ้าสมมุติเขาแดงมาแบบนี้อย่าเพิ่งไปสวนเขานะครับเนี่ยถ้าแดงมาแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเขาค่อยๆย่อปรับลงเนี่ยแนวที่น่าสนใจมันจะเป็น38.2กับ50.0ถ้าจะเข้าซื้อในระยะสั้นนะครับเดี๋ยววิเคราะห์แนวรับให้อีกนิดนึงนะครับถ้าแนวรับที่แข็งแรงจริงๆเพื่อนๆใช้ Minor Swing ตัวนี้นะกลางอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแนวซ้อนทับเราก็จะได้แนวรับที่ดูแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ที่ผมบอกอธิบายเมื่อกี้เนี่ย50.0ของ Minor Swing ขาขึ้นที่1กับ23.6ของ Minor Swing ขาขึ้นที่2ที่ผมกลางนะครับแล้วแนวรับที่ผมมองว่าถ้าจะรอเข้าซื้อแบบได้ RR คุ้มๆหน่อยนะก็จะประมาณ144.6นะครับแนวที่1เป็นแนวที่สวยกว่านะแล้วก็แนวที่2ที่พอยอมรับได้หน่อยก็แถวๆนี้ครับ38.2กับ78.6ก็ประมาณ142ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณโซนนี้ครับถ้าเข้าตรงนี้ SL ก็อย่าให้หลุดโลนี้นะครับก็จะประมาณโลนี้เป็น SL พอกำไรก็ว่ากันอีกทีส่วนถ้าเข้าตรง 50.0 SL ก็ควรจะต่ำกว่าโลนี้นิดนึงถ้าเข้าทะลุโลนี้ลงไปก็ควรจะคัดลอสสำหรับขาบายนะครับอย่าปล่อยให้ติดปลายดอยนะคราวนี้เรามาดู NZD USD นะครับ NZD USD มันเป็น commodity currency ดังนั้นเวลาที่หาแนวรับแนวต้านจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่มันจะมี error อยู่นิดนึงแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆใช้ Fibo เนี่ยให้ใช้กับ horizontal line ควบคู่กันไปแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยระหว่าง horizontal กับ Fibo นะครับโซนนั้นแหละจะเป็นโซนแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจนะโอเคนั้นตัว NDU เทรนด์ตลาดในทางเฟรมใหญ่เป็นขาลงยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เดือนล่าสุดนี่แดงเต็มแท่งเลยแต่ว่าแดงเต็มแท่งยังไม่ได้หมายความว่ามันจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปไม่ได้นะงั้น NDU ในสัปดาห์หน้าเราก็ยังมองว่าอาจจะรอจังหวะเข้าซื้อเก็บกำไรในระยะสั้นขาขึ้นเท่านั้นเองนะครับเทรนด์ตลาดยังไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวรับแนวต้านที่มันดูขนาดใหญ่น่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่2โซนคือโซนนี้เป็นโซนที่1นะครับที่ผมกางเส้นสีชมพูตัวนี้ไว้ให้ตั้งประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ตัวนี้เขาป้วนเปี้ยนอยู่โซนนี้อยู่ยังไม่ทะลุสักทีเดียวนะครับดังนั้นเราต้องมานั่งลุ้นกันว่าเขาจะสามารถเบรกแล้วก็พอจะปรับฐานเป็นขาขึ้นในระยะสั้นมาให้เราได้ไหมถ้าจะเข้าซื้อตรงเส้นสีชมพูแต่ถ้าเข้าเบรกเอาโลเดิมที่ประมาณ 0.547 ลงมาได้แถวๆนี้ถ้าเข้าเบรกเอาแล้วก็ปิดต่ำกว่านี้นะครับแนวเข้าซื้อที่น่าสนใจมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่ใช่โซนนี้แล้วมันจะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ตัวนี้ถ้าจะถือแบบยาวๆให้ระวังตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมี2เส้นนะเอาไว้ดูตลาดในอนาคตนะครับอันนี้ให้ดูภาพใหญ่ในกรอบ time frame รายเดือนก่อนนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปที่อยู่ในฟิโบ 88.6 ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นในกรอบตามเฟรมรายเดือนเนี่ยจะเป็น 0.533 เอาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงกว่านี้เราจะได้แนวรับที่แม่นยำมากกว่านี้นะครับผมลบเส้นฟิโบตัวนี้ออกแล้วก็เราไปดูที่เดวันก่อนนะครับก่อนไปดูเดวันสภาวะตลาดทางเฟรมวิกเป็นโอเวอร์โซลนะครับเดวันก็เป็นโอเวอร์โซลเหมือนกันแล้วก็เริ่มมีแรงต้านคือขาลงเริ่มชะลอกำลังในระยะสั้นมาแล้วดังนั้นสัญญาณเข้าซื้อมันใกล้จะมาแล้วแต่ว่าเข้าซื้อเนี่ยเพื่อนๆเก็บกำไรในระยะสั้นเท่านั้นนะเพราะเทรนตลาดมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่กดเซลล์ตรงนี้ครับเราจะกดซื้อเพื่อเก็บกำไรขาขึ้นในระยะสั้นโดยคาดบอกว่าเขาน่าจะขึ้นได้ถึงประมาณ 0.6 ประมาณนี้นะครับขาขึ้นในรอบนี้นะโอเคคราวนี้มาดูทิศทางของตัวอินดิเคเตอร์นิดหนึ่งนะครับเดวันโอเวอร์โซลไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราเห็นอะไรนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เพื่อนๆเห็นคลาสสิกไดเวอร์เจนซ์ตรงนี้นะครับไดเวอร์เจนซ์ที่1นะแต่ว่าตลาดยังเป็นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะขึ้น
ดังนั้นตัวเอ็นดูเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำนิวโรทะลุตรงนี้มาได้อยู่นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไดเวอร์เจนต์ตัวนี้เป็นตัวที่สองดังนั้นผมมองว่าถ้าจะเข้าซื้อเอ็นดูจริงๆเนี่ยจังหวะมันเกือบมาแล้วถ้าเข้าซื้อไปแล้วนะครับก็แมเนจเรื่องของลอสให้ดีๆนะอย่าให้เขาลากนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็น่าจะประมาณแถวแถวนี้เดี๋ยวเราลองกางไมเนอร์สวิงตัวนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็ดูแนวรับเล็กๆข้างล่างเดี๋ยวลบเส้นตรงนี้ออกเวลาหาแนวรับที่แม่นยำให้ใช้ไมเนอร์สวิงล่าสุดที่เขาทำเวลาหาแนวรับแนวต้านนะครับส่วนในกรอบใหญ่ก็ใช้เป็นโซนก็คือถ้ากรอบ time frame break กรอบ time frame รายเดือนแนวพี่โบเนี่ยมันจะเป็นโซนของแนวรับแนวต้านแต่ถ้าจะหาตัวเลขที่แม่นๆเนี่ยให้ใช้ไมเนอร์สวิงกลางอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคงั้นตัวเลขที่ผมได้มาเนี่ยมันจะ127เข้าแตะแล้วนะตรงนี้นะครับแตะแล้วก็ย่อแล้วก็โดนทุบลงมาใหม่อย่างนี้นะ127เราจะไม่ใช้นะครับ0.55เราจะไปใช้แนวรับถัดไปก็คือ1.8ประมาณ0.542แต่แนวที่มันน่าสนใจสำหรับ Minor Swing ตัวนี้เนี่ยในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงมันจะเป็นพิโบ200นะครับประมาณ0.533อันถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยก็คือเขาน่าจะสามารถทำนิวโลได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อนะแต่เข้าซื้อไปแล้วเราก็ต้องดู price action ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามันลงมาแต่แนวรับที่เราสนใจแล้วมันยังค้างตึงอยู่เนี่ยปรับฐานไซด์เวย์เล็กๆในกรอบ time frame 1ชั่วโมงแปลว่ามันยังไม่พร้อมที่จะขึ้นครับมันพร้อมที่จะตกลงมาได้อีกก็ให้อ่านตลาดทุกวันเหมือนที่พูดมาเมื่อ3-4นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอ่านตลาดทุกวันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดออเดอร์ทุกวันเราจะเปิดออเดอร์เมื่อมันเข้าแก๊ปกับเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้เท่านั้นนะครับงั้นโดยสรุปตัว Endu ในสัปดาห์หน้าก็คงไม่อยากให้เปิดเซลล์แล้วเพราะมันอยู่ในช่วงปลายเทรนของ Minor Swing ก็อยากให้รอ Divergence แล้วก็หาโอกาสเข้าซื้อเก็บกำไรในระยะสั้นขาขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายผมลองเอาไอเดียในการหาแนวรับแนวต้านโดยใช้ Fibonacci Level เนี่ยมาจับตัวน้ำมันให้ดูนะเพื่อนเพื่อนจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ส่วนการเข้าเทรดเข้าซื้อเข้าขายในแต่ละวันก็ดูเทรนด์ของตลาดนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเป็น Commodity Currency มันปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดหุ้นนะครับดังนั้นก็แต่ถ้าจะเทรดในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าตัว Technical Analysis ก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคเรากางตัวนี้ก่อนนะถ้าเราจะหาแนวรับในอนาคตของน้ำมันนะครับล่าสุดเราเห็นว่าเขาแตะ78.6ใช่ไหมครับประมาณ 77.5 แล้วเขาก็ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นในระยะสั้นก่อนที่จะโดนตกลงไปเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะทำhigher high ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องลุ้นว่าการย่อตัวของเขารอบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะทำhigher low ที่1ได้ก็แปลว่าเขามีโอกาสที่จะทำ higher high ต่อเนื่องเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้ตอนนี้เทรนตลาดมันยังไม่ชัดเจนมันบอกได้แค่ว่าตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับเพราะว่าเขายังไม่ล้างตัวแนวต้านตัวนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าแนวรับแนวต้านขนาดเล็กมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เอาแนวรับก่อนนะแนวรับที่เขาใช้งานไปแล้วคือ 78.6 เราไม่ใช้ซ้ำนะครับ71.5 เราจะไปรอแนวรับถัดไปที่ 88.6 ประมาณ 70.7 ดังนั้นผมมองว่าถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้อน้ำมันจริงๆเนี่ยก็ต้องอดใจรอให้เขาลงมาถึงโซนประมาณ 88.6 นะครับประมาณ 70.7 แล้วถึงพิจารณาโดยเทียบเคียงกับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่เราใช้นะครับอันนี้อัปเดตแนวรับให้ก่อนนะคราวนี้แนวรับเล็กๆถ้าสมมติเรามองตลาดว่าเขาน่าจะสามารถทำ higher low ที่1ได้แนวรับเราก็การเมเนอร์สวิงตัวนี้ครับลบตัวนี้ออกนะ88.6เดี๋ยวผมลากสีเขียวตัวนี้เอาไว้ให้นะครับเปิดจะได้ดูว่าในอนาคตถ้าแนวรับที่น่าสนใจมันอยู่ที่ไหนลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ปรับไปที่ทางเฟรม4ชั่วโมงดังนั้นแนวรับที่ใช้งานไปแล้วแนวรับในเมเนอร์สวิงตัวนี้คือ 38.2 ใช้งานไปแล้วนะครับไม่ใช้ซ้ำขอโทษ 50.0 นะครับขออภัยไม่ใช้ซ้ำนะครับเราจะไปรอที่ 61.8 หรือ 78.6 อย่างน้อยนะครับก็จะประมาณ 80.2 ถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อจริงๆก็คือในระยะสั้นถ้าจะเข้าซื้อแบบ scalping trade เนี่ยก็คือใ
ตัวสโตแชสติกเนี่ยมันมาถึงโอเวอร์โซลในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ดูแนวรับที่น่าสนใจก็น่าจะประมาณอย่างน้อยที่สุดก็คือ80.2นะครับหรือ61.8 83.1 2 โซนนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมถ้าจะถือออเดอร์ยาวนิดนึงได้ RR คุ้มเนี่ยอยากให้เขาเบรกเอาโลนี้ลงมาให้ได้แล้วค่อยมารอที่88.6ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับโอเคคราวนี้อันนี้คือแนวรับเล็กๆให้ไว้แบบนี้นะคราวนี้แนวที่น่าสนใจจริงๆในโดยส่วนตัวผมจะรอให้เข้ามาถึงตัวเทรนไลน์สีชมพูนี้นะครับแล้วก็ matching confluence กันกับแนว Fibo 127เนี่ยโซนนี้จะเป็นแนวที่น่าสนใจประมาณ71.9หรือ70.7เนี่ยโซนประมาณ70เหรียญตัวนี้ครับน่าสนใจที่จะเข้าช้อนซื้อน้ำมันในความเห็นในเชิง technical analysis นะครับสรุปนะครับน้ำมันถ้าจะซื้อมี2ไอเดีย1เราคาดหวังว่าตลาดจะทำ higher low ที่1งั้นถ้า higher low ที่1มันก็ควรจะอยู่โซนประมาณ78.6แต่ถ้าเขาไม่ได้ทำ higher low ที่1เราต้องไปดูไปรอที่ให้เขาทำ low ใหม่เท่านั้นเองนะครับน้ำมันส่วนในเรื่องของ fundamental ถ้าเพื่อนๆจะเทรดน้ำมันนะกระแสตอนนี้มันก็คือถ้าเฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอยู่มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกต้องไหมครับเศรษฐกิจถดถอยความต้องการน้ํามันมันจะน้อยลงดังนั้นในมุมมองของผมตอนนี้น้ํามันอยู่ในช่วงขาลงนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นน้ํามันทองคําจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้แบบยาวๆก็ต่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อของอเมริกามันเริ่มชะลอตัวสัญญาณมันต้องมาก่อนชะลอตัวแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันจะต้องชะลอด้วยแล้วก็ดีไม่ดีก็คือจะต้องเริ่มมีสัญญาณมีการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตน้ำมันกับทองคำถึงจะกลับเป็นขาขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ฝากบทวิเคราะห์ตัวนี้เอาไว้สั้นๆแต่ว่าอย่าใช้ตัวนี้ทั้งหมด 100% เพื่อนๆเอาไปใช้ในข่าวในแต่ละสัปดาห์มันกระแสข่าวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้ก็ให้ใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสบวกกับฟันดาเมนทัลเสมอๆสำหรับคอมมูนิตี้เคอร์เรนซีอย่างพวกสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้แต่น้ำมันด้วยก็ตามนะครับ